ถ้าอยากให้แหนแดงมันโตเร็วๆเวนี่ยครับมันต้องใช้ปุ๋ยน้ำนะเพราะว่าแหนแดงเนี่ยมันต้องการไนโตรเจนเยอะมากส่วนมากคนอื่นเขาก็จะใช้เป็นขี้วัวนะครับเทลงไปในบบอแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาเนี่ยสู้ปุ๋ยน้ำไม่ได้เลยที่ปุ๋ยน้ำมันดีกว่าเพราะว่ามันไนโตรเจนเพียวๆไนโตรเจนเยอะมากเลยครับแล้วก็มันเป็นโมเลกุลที่เล็กพอเราใส่ลงไปเนี่ยพืชมันก็กินได้ทันทีเลยวิธีทําปุ๋ยน้ำนี่ก็ทําง่ายๆครับใช้วัตถุดิบอยู่3ามตัว ตัวแรกก็คือกาก,ากน้ําตาลนะครับของผมใช้กาก,ากน้ําตาลอยู่ที่9ลิตรกากน้ําตาล9ลิตรราคาอยู่ประมาณ180บาทครับที่ผมซื้อมาส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกากถั่วเหลืองอันนี้ผมใช้อยู่5กิโลนะครับราคา150บาทอันต่อไปก็เป็นนมเปรี้ยวครับอันเนี้ยผมซื้อมาแค่10บาทจะเป็นนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรรสอะไรก็ได้นะครับใช้แค่ขวดเดียววิธีทําก็ง่ายๆครับผมใช้เป็นถัง150ลิตรนะแล้วก็เติมน้ําเกือบเต็มครับเอาส่วนผสมทุกอย่าง ใส่รวมลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับอันนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับหลังจากนั้นก็เอามาใช้ได้เลยหลังจากทําเสร็จเราจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่างต่าๆก็ประมาณ1เดือนถึงเอามาใช้ได้เวลาใช้เนี่ยผมใช้แค่เดือนละลิตรเท่านั้นนะครับเติมเดือนละครั้งอตาตัก1ลิตรไปเทใส่บ่อแหนแดงแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับปุ๋ยน้ําถังเนี้ยปริมาณ150ลิตรใช่ไหม แล้วผมก็ลงทุนไปแค่340บาททำครั้งเดียวผมใช้ได้เป็น10ปีเลยคุ้มมากๆเลยเพื่อนเกษตรลองเอาไปทำดูนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องไล่อาลีนะครับขอบคุณครับ